61เนี่ยเป็นยังไงกรุงเทพฯปริมณฑลคือรวมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรปราการ145,000นะต่อไปที่มีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นมาคือชลบุรีสูงอะไรก็มียอดขายที่สูงนะชลบุรีก็มียอดขายสูงสุดอยู่แล้วนะ30,000นะก็ตรงกันลองลงไปคือโคราชในชลบุรีสุขภัยเราทำอยู่ประมาณ10โครงการแล้วเรายังมีโครงการอยู่จะเปิดใหม่เนี่ยในปีนี้ในปีต่อไปเนี่ย3-4 โครงการประมาณ4โครงการด้วยกันจะมีไปนะฮะทั้งปีนี้ปีต่อไปนะฮะแล้วก็ยังซื้อที่เรื่อยๆนะโคราชเนี่ยเราดูจากเนี้ยเรียงต่อไปในอันดับ2เนื่องจากว่าเป็นจังหวัดใหญ่นะแต่สุขภัยเพิ่งมาที่นี่ไม่นานนะครับก็ใช้เวลานิดนึงผมอีกสัก 2-3 ปีเนี่ยเราก็จะสปีดการขายจำนวนยอดขายจำนวนบ้านที่สร้างก็จะมากขึ้นตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูนะเราก็จะมีการทำที่อยู่อาศัยครบทุกรูปแบบแล้วมีบ้านตั้งแต่ล้านกว่าบาทเป็น10กว่าล้านนะในแต่ละจังหวัดที่หัวเมืองใหญ่เราจะเริ่มขยับไปสู่รูปบ้านสำหรับผู้มีรายได้สูงคือบ้านเขื่อน10ล้านและเขื่อน10ล้านขึ้นไปนะครับพรุ่งนี้เราไปดูกันก็จะเกือบครบทุกเซกเมนต์นะของความเท่ากันที่อยู่อาศัยในจังหวัดพวกประเภทนี้ส่วนใหญ่จังหวัดต่างๆที่เราทำก็จะเป็นบ้านจัดสรรคอนโดเราจะทำเฉพาะจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวและมีต่างชาติเยอะนะเช่นชลบุรีเราก็จะมีคอนโดเชียงใหม่ภูเก็ตสงขลานะแล้วก็ระยองอย่างนี้เราจะมีจังหวัดที่มีคอนโดนะครับลองลงไปต่อไปเชียงใหม่นะฮะใกล้เคียงกับนครราชสีมามากเลยนะใกล้เคียงกันนะแต่เชียงใหม่เรายอดขายสูงกว่าโคราชเพราะเราไปก่อนเราไปก่อนตั้งหลายปีนะระยองก็ตามมาติดๆเนี่ยดูจากในเนี้ยมัน 15,000 กว่าระยองตอนนี้เราก็มี2,3,4,5ก็มีประมาณ5โครงการโครงการที่6ก็กำลังทำอยู่กำลังจะเปิดขายนะแล้วกำลังจะทำโครงการที่7นะแล้วเราก็มีที่เนี่ยสำหรับทำโครงการที่7ที่8ต่อไปมีซื้อที่แล้วแต่จะทยอยทำนะครับอุบลเราก็มีอยู่ประมาณ5โครงการ